มาถึงพาร์ทที่3แล้วนะครับในส่วนของใช้แมคโครเวทิเบรตในการไบโอมอนิเตอริงนะครับครับที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงการเก็บตัวอย่างไปละนะครับได้เห็นกระบวนการเก็บตัวอย่างนะฮะอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ทั้งควอลิเททีฟควอนติเททีฟนะครับคราวนี้นะฮะหลังจากเราได้ตัวอย่างปุ๊บก็เข้าสู่การนับจำนวนจัดจำแนกนะครับเราสมมติว่าได้ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมานะครับก็ต้องมีการจัดจำแนกเดี๋ยวในชั่วโมงแลบคงได้ฝึกการจัดจำแนกแบบง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะฮะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะก็คือการตีค่าเป็นดัชนีนะครับถ้าเกิดพวกเราจำตอนเรียน371ได้นะฮะก็จะได้ทำAlpha Diversity นะครับอาจารย์เคยให้พวกเราทำ Alpha Diversity ละนะครับใน371นะครับก็เป็นดัชนีความหลากหลายนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วดัชนีจริงๆที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมีมากกว่านี้นะครับซึ่งจะได้เพิ่มเติมขึ้นไปในคอร์สนี้นะครับครับอันนี้คือดัชนีนะครับอาจารย์แบ่งดัชนีออกเป็น4จำพวกนะครับอันแรกนะฮะน่าจะเป็นดัชนีที่พวกเราเคยทำมาแล้วนะครับใน371ก็คือดัชนีความหลากหลายนะครับหรือ diversity index นะครับก็อันนี้ก็เป็นดัชนีแรกๆเลยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับใช้เปรียบเทียบความหลากหลายนะฮะมีพื้นที่2ที่นะฮะที่ไหนมีมากกว่าก็ตีเป็นดัชนีความหลากหลายไปนะครับก็ในทางมลภาวะทางน้ำนะฮะก็พอใช้ได้นะฮะแต่ว่าก็มีจุดอ่อนนิดๆนะเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังนะครับดัชนีที่1ดัชนีที่2อันนี้ดีขึ้นมานิดนึงเรียกว่าดัชนีชีวภาพนะครับอันนี้ก็คือแทนที่จะนับเป็นตัวไปตรงนี้มีการให้แรงกิ้งนะครับก็คือแมลงบางชนิดก็อาจจะมีคะแนนสูงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแมลงหรือแมคโครอินเวอร์ทิเบรตบางชนิดก็อาจจะให้มีคะแนนต่ำนะครับเนาะคะแนนสูงอาจจะแทนตัวที่อยู่ในน้ำดีคะแนนต่ำก็อยู่ในน้ำที่ไม่ดีนะครับดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกับให้มีสเกลคะแนนให้สิ่งมีชีวิตนะครับก็คงได้เรียนกันแล้วก็ในแลบก็จะมีด้วยนะครับดัชนีที่3คือดัชนีเปรียบเทียบนะครับสมมติว่าเรามีจุดศึกษาหลายๆจุดนะครับต้องการเปรียบเทียบนะฮะดัชนีที่3เป็นดัชนีที่จำเป็นนะฮะเพราะว่าใช้ในการเปรียบเทียบได้นะครับถ้าเกิดจุดศึกษาไหนมีสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกันก็จะมาอยู่กลุ่มที่ใกล้กันถ้าห่างกันก็ค่าก็จะห่างออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ในเลคเชอร์และในแลบก็จะมีนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับดัชนีชีวภาพนะครับดัชนีมลพิษนะครับpollution index นะครับดัชนีมลพิษตัวนี้เป็นดัชนีที่ตีค่าออกมาเป็น pollution เองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นดัชนีที่ในแลบคงไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าในเลคเชอร์จะสอนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดัชนีตัวนี้จะตีค่าออกมาเป็นค่าของมลพิษเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูในเนื้อหากันนะครับภาพนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบดัชนีความหลากหลายกับดัชนีชีวภาพนะครับแล้วพวกเราลองดูนะฮะอันนี้มีจุดศึกษานะฮะตั้งแต่ต้นน้ำนะฮะต้นน้ำอยู่ตรงนี้ไปจนถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างนะฮะตามจุดศึกษาตามลำน้ำมาเลยนะครับลูกศรนี่แทนมลภาวะที่เข้ามานะครับเราลองมาดูนะครับถ้าพวกเราใช้ดัชนีความหลากหลายนะครับเส้นบนนะฮะเส้นวงกลมเปิดนะครับก็ต้นน้ำดัชนีความหลากหลายน้อยหน่อยนะครับมีแทนด้วย number of species ก็เทียบเคียงได้ดัชนีความหลากหลายนะครับมี20กว่าชนิดลงมานิดนึงมี40 60นะครับก็หลังจากนั้นพอเจอ pollution ปุ๊บก็ดัชนีความหลากหลายนะฮะหรือว่าจำนวนชนิดลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ลงมากนะครับน้ำเริ่มเสียแต่ว่าก็ยังมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายอยู่นะครับพอสมควรนะครับดังนั้นนะฮะอันนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญของดัชนีความหลากหลายหรือว่าการใช้จำนวนชนิดหรือการใช้species richness ในการตีความนะฮะเพราะบางครั้งสิ่งมีชีวิตมันก็ไม่ได้ตอบสนองเป๊ะเลยนะครับน้ำเสียก็ถ้าเสียไม่มากนะก็ยังพอสิ่งมีชีวิตอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นตัวที่ชอบน้ำเสียแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราพัฒนาขึ้นมาเป็นbiotic index น่าจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับต้นน้ำ biotic index อาจจะต่ำนะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตยังไม่เยอะนะพอกลางๆน้ำก็จะเริ่มเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะมีตัวที่ชอบน้ำดีนะคะแนนสูงๆอยู่นะครับแต่พอเจอ pollution เยอะๆจะเห็นชัดเลยนะครับว่าค่า biotic index
ตกลงไปนะครับตกแล้วก็น้อยนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเป็นเรื่องของ pollution นะครับ Baltic Index นี่จะสะท้อนภาพผลกระทบได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขามีการให้คะแนนกับสิ่งมีชีวิตนะฮะตัวที่สเกลน้อยๆนะครับก็คะแนนก็จะต่ำนะครับตัวที่ชอบน้ำเสียก็จะถูกกดคะแนนลงมานะครับดังนั้นภาพนี้เห็นชัดเจนนะฮะว่าทำไม Baltic Index ถึงถูกสร้างขึ้นมานะฮะทำไม Diversity Index ไม่พอที่จะใช้นะครับนะฮะอธิบายด้วยภาพนี้ด้วยเสริมเข้าไปนะครับก็จะเห็นนะฮะว่าบางครั้งจำนวนชนิดหรือความหลากหลายไม่สะท้อนมลภาวะนะครับเพราะอย่างภาพนี้นะสองข้างนี้คือ Macro Invertebrate นะครับด้านสายมือเป็นสปีชีส์ที่อยู่ในน้ำค่อนข้างดีนะครับก็มีสิ่งมีชีวิตหน้าตาแบบนี้เยอะด้วยนะครับส่วนน้ำที่เสียถ้าเสียไม่มากจนเกินไปแบบถึงขั้นแบบเสียสุดๆเหม็นๆเนี่ยนะฮะน้ำเสียแบบเล็กน้อยสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนฮะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับดังนั้นก็มีความหลากหลายเหมือนกันนะฮะดังนั้นสิ่งมีชีวิตในน้ำที่เสียเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ย ก็ยังเจอสิ่งมีชีวิตและยังเจอเยอะอยู่นะครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบของเขาจะแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้น Baltic Index เนี่ยถึงถูกสร้างขึ้นมานะเพราะว่าถ้าเป็นด้านน้ำดีเนี่ยพวกนี้นี่คะแนนจะสูงๆนั้นเลยนะครับ 8-90 นะครับนะคะแนนสูงมากนะแต่ว่าไอ้พวกน้ำเสียนี่คะแนนอยู่ประมาณ1 2หรือ3นะครับดังนั้น Baltic Index ก็จะได้เปรียบกว่าในการอธิบายนะครับครับดังนั้นนะฮะการจะใช้สิ่งมีชีวิตนะฮะมาเปรียบเทียบนะครับก็ต้องมีการรู้พื้นฐานเรื่องของสิ่งมีชีวิตนิดนึงนะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวมีการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับพวกเราลองดูนะฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นโมเดลก็แล้วกันนะครับอันนี้สิ่งมีชีวิต species A จนถึง G นะครับมีการตอบสนองต่อสถานที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น A นะครับ A นี่พูดง่ายๆเจอได้ทุกที่นะครับถ้าให้เราตรงนี้เป็นต้นน้ำนี่เป็นปลายน้ำก็คือ A เจอได้ทุกทีนะครับ B เจอแต่ปลายน้ำนะครับ C เจอต้นนิดๆนะมีปลายน้ำนิดหน่อย D ก็ต้นน้ำถึงกลางนะครับ E ก็เจอแต่ปลายน้ำ F ต้นน้ำนิดนึงปลายน้ำหน่อยนะฮะ G เจอหมดนะครับจะเห็นว่าสิ่งชีวิตตอบสนองไม่เหมือนกันบางตัวทนมากเจอหลากหลายที่แต่บางตัวเลือกเฉพาะที่นะครับดังนั้นเราจะเลือกตัวไหนเอ่ยเป็นตัวที่เป็นไบโอนิเคเตอร์ที่ดีนะครับก็คงตอบไม่ยากนะฮะตัวที่น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีต้องเป็นตัวที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับดังนั้น B โอเคนะ C โอเค E ก็ได้นะครับตัวที่ไม่เหมาะเลยคือ A กับ G เพราะว่าที่ไหนก็เจอนะครับก็อาจจะเป็นไบโอนิเคเตอร์ที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเนาะก็เหมือนสรุปตรงนี้นะครับก็ดัชนีชีวภาพสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานตรงนี้แหละฮะเนาะก็ตัวไหนที่เจอบ่อยๆทนนะฮะทุกจุดศึกษาเจอนะครับไม่เหมาะที่จะเป็นไบโอนดิเคเตอร์เท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าจะใช้ก็ให้คะแนนของเขาต่ำหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเจอทุกที่ทนทานนะครับแต่ตัวบางตัวที่เจอเฉพาะที่นะครับตัวบางตัวที่เจอเฉพาะที่ตัวนี้แหละเหมาะเป็นไบโออินดิเคเตอร์นะครับตัวไหนเจอเฉพาะที่น้ำดีมากๆก็คะแนนสูงหน่อยตัวไหนเจอเฉพาะที่น้ำน้อยๆก็ต่ำมานะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีการให้คะแนนด้วยนะครับนะดังนั้นแล้วก็เป็นที่มาของ Biotic Index นะครับครับเอาละคราวนี้เราลองมาดูนะครับอาจารย์ก็จะเน้นที่ดัชนีชีวภาพนี่แหละนะครับBiotic Index นะฮะหรือว่าพอตีเป็นคะแนนก็เรียกว่า Biotic Score นะครับก็เมื่อกี้ก็คงเห็นแล้วฮะว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลนะฮะเชิงชีววิทยาที่เราตีค่าเป็นเลขนะครับเราให้เหมือนเราทำเกรดอะนะครับเด็กเรียนเก่งก็เกรด A นะฮะเกรด3กว่า4กว่านะเด็กเรียนไม่เก่งก็ลงมาหน่อยนึงนะครับนะฮะดังนั้นการตีข้อมูลชีวภาพเป็นตัวเลขก็ง่ายต่อการประเมินนะครับอันที่2นะฮะง่ายต่อการสื่อสารนะครับเราเอาสามารถไปบอกนักอื่นๆได้นะครับเนาะอย่างเช่นถ้าจะไปบอกนักวิศวะหรือว่านักสาธารณสุขนะครับว่าน้ำเสียนะถ้าเราบอกว่าตรงนี้เจอแต่หนอนแดงนะครับ
เขาตีความไม่ได้นะครับเราต้องบอกว่าตรงนี้น้ำเสียนะถ้าตีค่าเป็นคะแนนแล้วคะแนน3นะคือต่ำนะครับตรงนี้น้ำดีนะฮะคะแนน10อะไรประมาณนี้นะครับก็ประโยชน์ที่2คือใช้ในการสื่อสารให้ศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆนะครับแล้วก็อันที่3ก็มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราสามารถรวมทั้งกลุ่มประชากรนะฮะประชากรน้ำดีนะฮะพอคำนวณเป็นตัวเลขออกมาเฉลี่ยค่ามันก็สูงนะครับเหมือนเด็กห้อง A นะครับแต่ว่าถ้าน้ำเสียนะครับเจอแต่สิ่งมีชีวิตคะแนนต่ำๆเอามารวมกันสรุปเป็นค่าเฉลี่ยนะครับคะแนนก็ต่ำนะครับดังนั้นก็อันนี้เป็นประโยชน์3ทางนะครับสำหรับดัชนีชีวภาพนะฮะอันนี้ก็พูดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะความสัมพันธ์ของดัชนีชีวภาพนะที่จะดีกว่า diversity index นะครับส่วนอันอื่นก็ถูกสร้างขึ้นมาตามหลังซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวคงดูกันนะครับครับอันนี้ก็ดัชนีความหลากหลายนะครับแต่ยังไงก็บางงานก็พอมีประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันทางด้านนิเวศก็ยังมีการใช้ดัชนีความหลากหลายอยู่บ้างประปรายนะครับอาจจะไม่นิยมเท่าช่วงปี50-60นะครับมันถูกสร้างตั้งแต่ปี1920ละนะฮะดัชนีชีวภาพนี่ค่อนข้างดังเลยนะ40 50 60 70นะครับแต่ว่าพอเราจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตได้มากขึ้นนะครับรู้ระดับสปีชีส์นะครับก็อันนี้ก็ค่อยๆเริ่มหายไปนะครับเนาะแต่ก็ยังไงก็ยังอยู่ในระบบการศึกษาอยู่นะฮะในเปเปอร์ก็ยังมีการใช้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ดัชนีที่ค่อนข้างนิยม diversity index ก็คือ Shannon Winner นะครับ Shannon Winner อันนี้ก็ให้พวกเรารู้หน้าตาสูตรไว้นะครับครับสูตรดัชนีความหลากหลายมีเยอะมากนะฮะเนาะมีอันนี้ก็ให้ดูนะครับมีการสร้างขึ้นมาใช้อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าช่วงเขาบลูมเนี่ยนะฮะ40 60 20นะฮะครับแล้วก็มีดัชนีมากมายนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะน้องก็เห็นว่าดัชนีกลุ่มนี้ก็จะอยู่ประมาณปี40 50 60นะครับแล้วก็ Shannon Weaver นี้ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะน่าจะเหลือตัวเดียวนะก็จะใช้ร่วมกับ Ibanez นะครับก็2อันนี้มีประโยชน์ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะได้เรียนจากนิเวศคอร์สอื่นนะครับก็ยังมีการใช้กันอยู่บ้างนะครับสูตรเยอะแยะเลยนะครับสำหรับดัชนีความหลากหลายนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับครับก็โดยสรุปนะฮะสำหรับดัชนีหลากหลายเองขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีข้อดีข้อเด่นสำคัญก็คือมันเป็นดัชนีอันแรกที่เราสร้างขึ้นนะฮะแล้วก็มีการควบรวมความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชนิดนะฮะกับจำนวนตัวเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องสมดุลกันนะครับมีการเอาจำนวนชนิดกับจำนวนตัวมารวมแล้วก็ตีเป็นตัวเลขออกมานะครับประโยชน์ก็มีนะฮะเหมาะสำหรับงานวิจัยแรกๆนะฮะที่อันที่หนึ่งก็คือถ้าเรายังไม่แม่นการจัดจำแนกนะครับเราสามารถตีความเขาเป็นชนิด A ชนิด B ก็ได้นะสมัยอาจารย์เรียนเท่าพวกเราอยู่ปี4เนี่ยนะครับอาจารย์เก็บตัวอย่างมายังคีย์ไม่ค่อยเก่งมากก็อาจจะเป็นมด A มด B มด C นะครับดังนั้นมันก็มีประโยชน์นะฮะในกรณีที่เรายังไม่เก่งการจัดจำแนกมากนักนะเราแทนด้วยตัวเลขแทนด้วยสัญลักษณ์ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับมีข้อเด่นก็ต้องมีข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดก็สำคัญก็คือด้วยการที่มันไม่เป็นชนิดนี่แหละนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เจาะลงในรายละเอียดนะฮะบางตัวไม่ค่อยทนทานนะฮะเซนซิทีฟนะครับก็ไม่ได้ตีค่าก็คือพูดง่ายก็ตีค่าทุกตัวสเตตัสเดียวกันหมดอ่ะนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งชีวิตแต่ละตัวในระบบนิเวศไม่ได้มีสเตตัสหรือความทนทานกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันนะครับนั้นข้อจำกัดข้อที่1ก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่แต่ว่าดัชนีนี้ไม่ได้ลงไปถึงนะครับและอันนี้น่าจะถือว่าเป็นข้อสำคัญเลยนะครับการใช้ดัชนีความหลากหลายขอให้พวกเราระวังข้อหนึ่งนะครับข้อนี้สำคัญที่สุดก็คือห้ามเอาไปเปรียบเทียบในกรณีที่ข้ามงานศึกษากันนะครับอย่างเช่นถ้าอาจารย์ศึกษาดอยสุเทพนะครับในช่วง63นะครับอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบดัชนีความหลากหลายเฉพาะดอยสุเทพของอาจารย์เองในปี63นะครับสมมติว่าอีก5ปีมีคนมาทำนะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้ละนะครับเพราะว่ามันคนละเงื่อนไข
นะครับดังนั้นก็มีรายละเอียดตรงนี้นะครับก็พยายามใช้ในงานเดียวงานนั้นนะครับเฉพาะเลยเปรียบเทียบกันแล้วก็ใช้แล้วจบเลยนะครับเนาะในอนาคตหรือว่าอะไรใหม่เนี่ยนะครับค่ามันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับสูตรคือเงื่อนไขมันต่างกันละนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ diversity index จะไม่เปรียบเทียบนะจะไม่เปรียบเทียบข้ามงานกันนะครับเอาละต่อมาอันที่2ดัชนีชีวภาพนะครับดัชนีชีวภาพอันนี้เริ่มก่อนนะฮะดัชนีชีวภาพก็มีการคิดขึ้นมาอย่างที่บอกนะฮะเราเอามาแก้ไขนะครับในกรณีของเรื่องของสิ่งมีชีวิตมานะครับเมื่อกี้เราเห็นจุดอ่อนของดัชนีความหลากหลายนะฮะดัชนีชีวภาพจะเริ่มมีการให้คะแนนนะครับพวกเราลองดูอย่างเช่นอันนี้เป็นของเทรนด์นะฮะเทรนด์ Biotic Index นะครับเทรนด์นี้ก็หลังจากที่เราเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมานะฮะเราก็ต้องเริ่มจำแนกนะฮะอย่างน้อยก็จำแนกให้ได้สักออเดอร์นะครับเนาะ Plecoptera นะฮะแมลงเกาะหินEphemeroptera ชิปะขาวประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆนะครับ Camarus Acellus Anon to be fix นะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับเนาะอันนี้ก็ลองดูคร่าวๆนะครับก็ Plecoptera นะครับถ้าเจอเยอะหน่อยนะครับอันนี้นับตัวนะครับเจอ16ตัวขึ้นไปนะครับก็ให้คะแนน10เต็มนะครับเพราะว่าแมลงเกาะหินนี่เจอในน้ำดีมากๆนะพีคอปเทอร่าเจอน้อยลงมาหน่อยก็ลดคะแนนหน่อยเหลือ9เหลือ8เหลือ7นะครับชีปะขาวก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเจอเยอะๆนะครับก็ชีปะขาวทนน้อยกว่าหน่อยนะให้9นะ8 7 6นะครับไตรคอปเทอร่านอนปลอกน้ำก็อยู่ที่8765ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้3ตัวแรกเนี่ยในวงการน้ำนี่ก็รู้นะว่าเป็นตัวสปีชีน้ำดีนะครับเนาะก็คะแนนเลยสูงนะครับส่วนตัวท้ายๆนี่คะแนนไม่ค่อยดีนะฮะพวกหนอนแดงหนอนไส้เดือนน้ำนะฮะไคโรนอมิดทูบีเฟกซ์เนี่ยนะครับโอ้คะแนนจะถูกกดลงมา1 2 3ประมาณนี้นะครับนะดังนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นใส่ดีเทลลงไปในสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็ดัชนีที่ถูกใช้อันนึงในโลกนะเทรนด์ Biotic Index นะครับครับอันนี้เป็นเทรนด์ดัดแปลงนะครับนะเทรนด์ที่ดัดแปลงขึ้นมาอีกนิดนึงคล้ายๆเดิมนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะอัพสเกลขึ้นเป็น15คะแนนนะครับแล้วก็นับตัวมากขึ้นอย่างเช่นเจอแมลงเกาะหินนะก็ยังเอาแมลงเกาะหินขึ้นมาอันดับ1อยู่นะครับก็ถ้าพวกเราศึกษาน้ำตัวอย่างในมช.นะครับอีก2สาขาคงได้เก็บนะฮะพีคอปเทอร่าสมัยอาจารย์นี่ก็แทบว่าจะไม่ค่อยมีละนะฮะสมัยหนูนี่คือไม่มีเหลือแล้วในมช.นะครับพีคอปเทอร่าอยากได้ต้องดอยสุเทพนะครับเพราะมันต้องการน้ำสะอาดมากๆนะครับแมลงเกาะหินนะให้คะแนน14 15 16ไม่ถึง15พอนะฮะขึ้นไปเลยนะครับชีปะขาวลดลงมาหน่อยนะฮะแมลงหนอนปลอกน้ำก็ลดลงมาอีกนิดนึงนะครับเนาะชีปะขาวกับหนอนปลอกน้ำน่าจะยังพอมีอยู่ในจุดศึกษาในมช.นะครับหนอนแดงนะฮะก็ลงไปเลยคะแนนอยู่1 2 3 4เองต่ำๆนะครับนั่นนี่คือเทรนด์นะครับดัชนีชีวภาพอันที่1นะครับต่อมาแชทเลอร์นะครับแชทเลอร์ก็อาศัยไอเดียเดียวกันนะครับแชทเลอร์นี่คะแนนเต็มร้อยนะฮะเนาะก็แชทเลอร์นี่ยากขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าต้องเก่งแมลงหน่อยเพราะว่าเขาคีย์ลงfamily นะครับเมื่อกี้เทรนด์ออเดอร์ก็พอนะแต่ว่าถ้าจะทำแชทเลอร์ต้องได้family นะครับกลุ่มแรกที่ได้คะแนนสูงๆนี่perioidy ไอพวกนี้จริงๆก็คือกลุ่มแมลงเกาะหินทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็เต็มร้อยเลยนะครับถ้าเจอเยอะเจอโอเกิน100ตัวเก็บไปเก็บมาเจอ100กว่าตัวโอให้เลย100แต้มนะฮะแล้วก็ถ้าเจอน้อยหน่อยก็ลดคะแนนลงมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็กลุ่มนี้ก็คะแนนสูงอยู่นะครับก็จริงๆก็เป็นกลุ่มแมลงเกาะหินนะครับคะแนนก็โอเกิน80อ่ะนะครับต่อมานะครับชีปะขาวชีปะขาวก็คะแนนลดลงมานะครับแล้วก็หนอนปลอกน้ำนะครับแมลงช้างน้ำน้องไปกลับสลาก็คะแนนลงมาอีกเรื่อยๆนะครับที่เหลือก็พอลงไปเป็นกลุ่มแมลงวันในคะแนนเหลือกลางๆละหรือน้อยๆนะครับแล้วก็หลักการเดียวกันนะฮะนับตัวด้วยอันนี้ดีหน่อยนับตัวด้วยแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยนะครับครับอันนี้ก็เอาคะแนนให้ดูเนี่ยฮะอันนี้ของแชทเลอร์นะครับพวกหนอนแดงหนอนลิ้นนะฮะหนอนไส้เดือนน้ำจืดทูบีเฟกเนี่ยคะแนนก็
ต่ำเลยนะ20กว่าเองคะแนนน้อยแล้ว10กว่า4อ่ะลงมาเหลือ1แต้มก็มีนะครับ1แต้มนี้ยกให้สิ่งมีชีวิตไหนก็ตามที่อาศัยออกซิเจนบนอากาศในการอยู่รอดในน้ำนะแสดงว่าน้ำไม่เหลือออกซิเจนละนะครับดังนั้นก็คะแนนต่ำมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ดัชนีชีวภาพอันที่2นะที่แนะนำให้รู้จักนะครับครับ1กับ2เอามาให้ดูเฉยๆนะฮะเพราะเอาไปใช้จริงก็ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องนับตัวด้วยนะฮะในคอร์สนี้เรามีเวลาไม่ยาวขนาดนั้นนะครับเรามีเวลาสั้นๆเอาดัชนีที่ง่ายๆก็แล้วกันนะครับดัชนีที่ง่ายแล้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะฮะและเป็น Baltic Index ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับก็คือ BMWP Score นะครับย่อมาจาก Biomonitoring Working Party นะครับถูกสร้างขึ้นมาน่าจะประมาณช่วง60อันนี้เป็น reference นะครับดัชนีนี้ใช้ง่ายนะครับเพราะไม่ต้องนับตัวนะครับเอาเป็นแท็กซ่าเลยนะฮะจะเจอ1ตัวหรือจะเจอ10ตัวก็ตีค่าคะแนนให้เขาเลยนะครับเนาะเป็น rapid access นะฮะเป็นการประเมินแหล่งน้ำแบบรวดเร็วนะครับซึ่งก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไวนะครับแล้วก็คงเหมาะสำหรับพวกเราให้ฝึกใช้ก่อนนะก่อนจะไปดัชนียากๆนะครับพวกเราคงได้ทำกันในมช.นะครับก็อันนี้ง่ายนะฮะเพราะว่าคะแนนมี1ถึง10นะครับ10ยกให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกรอบนี้นะครับดัชนีนี้ต้องคีย์ได้ในระดับfamily นะครับต้องเก่งนิดนึงนะฮะเนาะออเดอร์มันกว้างไปนะครับก็เจาะลงมาระดับ family นะครับก็พวกเราไม่ได้เรียนแมลงน้ำมาไม่เป็นไรเดี๋ยวจันเอาคีย์ง่ายๆให้พวกเรานะครับเนาะก็หลังจากที่คีย์ได้แล้วนะฮะถ้าเจอสิ่งมีชีวิต family เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะSiphonuridae นี่ก็แมลงชิปะขาวนะพวกนี้เป็นชิปะขาวนะฮะมีแมลงเกาะหินนะครับด้วยนะครับมีแมลงหนอนปอกน้ำด้วยนะครับพวกนี้ก็ให้10เต็มเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำดีมากๆนะครับอันต่อมานี้ก็ลดลงมา8นี่ก็จะเป็นแมลงปอบางตัวนะฮะแมลงปอน้ำตกเนาะเลสติดี้นะครับน้ำดีนิดนึงคอมฟิดี้นะครับแมลงปอน้ำดีนะครับลงมา7คะแนนนี่ก็จะเป็นชิปะขาวกับแมลงปอที่ทนมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆ6แต้มนี่รู้สึกจะเป็นหอยบางชนิดละนะครับขับ5แต้มนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มมวลน้ำทั้งหลายนะจิงโจ้น้ำมวลน้ำด้วงน้ำนะครับพวกนี้เริ่มทนนะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีมากๆได้4แต้มก็เริ่มมีแมลงเริ่มมีเป็นชีปะขาวที่ทนในตัวหนึ่งนะบีทีดีพวกเราคงเจอตัวนี้เยอะนะครับ4แต้ม3แต้มลดลงมา2แต้มหนอนแดงนะฮะและแต้มเดียวนะคะแนนน้อยสุดก็จัดให้พวกโอลิโกคีดนะครับไส้เดือนน้ำจืดนะซึ่งพวกนี้อยู่ได้ในน้ำเสียมากๆนะครับครับพวกนี้คือ BMWP score นะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละแท็กซ่าแต่ละ family มีคะแนนให้นะครับเนาะเราก็เอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันนะฮะแล้วทำเป็นค่าเฉลี่ยนะทำเป็นทำค่าเฉลี่ยปุ๊บก็จะกลายเป็น ASPT หรือว่า average score per taxa นะครับก็พอเป็นค่าเฉลี่ยปุ๊บก็เหมือนเกรดเฉลี่ยเราอะนะครับมันก็จะไม่เกินนะฮะเหมือนเราอะฟิสิกส์ได้ A ชีวะได้ B เคมีได้ B บวกนะฮะแมทไล่ไปแล้วเราก็เฉลี่ยออกมานะครับเช่นเดียวกันนะฮะพอเป็น ASPT แล้วนะครับค่ามันจะออกมาไม่เกิน10และเราก็ใช้ตรงนี้ประเมินได้นะครับเราเอาคะแนนรวมนะครับมาหารแท็กซ่าเราก็จะได้ ASPT แล้วเราก็จะเอาเปรียบเทียบได้นะครับครับก็ทางอังกฤษก็มีการใช้นะฮะต้นกำเนิดของ BMWP score ก็อยู่ที่อังกฤษนะฮะและเขาก็เอามาใช้ในแม่น้ำอัลเลนนะครับนะอาจารย์ยกตัวอย่างแม่น้ำอัลเลนมา3รอบละอันนี้รอบที่3นะครับก็อาจารย์เคยเสนอผลทางกายภาพเคมีเนาะนะครับแม่น้ำอัลเลนด้านนี้นะฮะด้านเหมืองก็โหซิงสูงนะครับแล้วก็มีโลหะหนักบางตัวสูงนะครับด้านนี้มีน้อยหน่อยนะครับแล้วสิ่งมีชีวิตล่ะนะครับตอบสนองเหมือนกันไหมนะครับลองมาดูกันนะครับก็ดู data ดิบก่อนนะครับภาพรวมนะฮะเขาเจอสิ่งมีชีวิตเยอะเหมือนกันนะฮะเจอแมลงเกาะหินด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าเจอที่ไหนนะครับอันนี้แบบให้กว้างๆแล้วเจอเกาะหินด้วยเจอชีปะขาวเจอหนอนปลอกน้ำนะเจอหลากหลายเลยนะไปจนถึงเจอ
ดิปเทอร่านะฮะไครโรนมิดหนอนแดงเจออยู่นะครับเจอหอยด้วยนะครับนอกเจอพวกที่ชอบน้ำเสียด้วยนะฮะครับก็เอาคะแนนบางส่วนมาให้ดูนะครับอันนี้ดูแต่ด้านที่เป็นน้ำเสียนะครับเนาะป้าถ้าจำได้ก็คือเขาใช้ตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาอาราบิกนี่แทนไซส์น้ำเสียนะครับก็จุดที่7นะฮะจุดที่7นะอันนี้ก็เอาค่าซิงค์มาให้ดูด้วยนะฮะเรามาเทียบกันจุดที่7เจอซิงค์ 1.28 นะครับจุดที่6 A นี่ซิงค์ 0.04 นะครับจุดที่6บวก 0.76 จุดที่4 0.38 นะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆ7กับ6บวกนี่สูงนะครับที่เหลือนี่ต่ำลงมาหน่อยนะครับก็เราลองมาดูนะฮะดูแท็กซ่าก่อนนะครับนะก็อันนี้นะฮะจุดที่ซิงค์สูงๆเนี่ยปรากฏว่าเจอแมคโครอิวิเทตแค่11แท็กซ่าแค่นั้นเอง17ชนิดแค่นั้นเองนะครับ 6A สูงหน่อยนะครับแล้วก็จุดที่4ก็สูงหน่อยนะครับอันนี้น่าสนใจเลยนะฮะงานนี้ใช้ diversity index ปรากฏว่าdiversity index ตอบสนองนะครับเนาะก็จุดที่น้ำเสียดัชนีความหลากหลายนะฮะหรือว่าจำนวนแท็กซ่านี่น้อยกว่าจุดน้ำดีนะฮะจำนวนตัวก็ค่อนข้างตอบสนองนะครับน้ำที่ดีหน่อยก็จำนวนตัวเยอะนะครับ 6A กับ 4เนี่ยซิงค์ไม่สูงเนี่ยก็เจอจำนวนตัวเยอะนะครับไม่เหมือน7กับ6บวกนะครับที่สปีชีส์น้อยแล้วยังไม่พอแถมยังเจอจำนวนตัวน้อยด้วยนะครับคราวนี้นะฮะจริงๆแท็กซ่ากับอินดิวิดวลนี่เป็นในแง่ของความหลากหลายเนาะคราวนี้มาดูไบโอติกอินเด็กซ์แล้วนะครับไบโอติกอินเด็กซ์เลยนะฮะเขาเอาเทรนด์กับแชทเลอร์มาใช้นะเทรนด์เมื่อกี้บอกละแชทเลอร์ก็บอกละก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับพอสรุปเป็นเทรนด์ปุ๊บนะครับ7กับ6บวกคะแนนเหลือแค่9นะครับกับ8แค่นั้นเองนะครับต่ำกว่า 6A กับ4ที่คะแนนเต็ม10นะครับนั้นเทรนด์ก็ชัดเจนนะครับเช่นเดียวกันนะฮะแชทเลอร์ก็ชัดเจนนะฮะแชทเลอร์นี่จุดน้ำดีนี่เป็นพันเลยนะครับถึง6900จุดที่ปนเปื้อนมากๆจะเหลือแค่500แล้วก็600เท่านั้นเองนะครับโอเคเนาะดังนั้นในกรณีศึกษาตัวนี้นะฮะอันดัชนีชีวภาพก็สะท้อนภาพมลภาวะให้เราได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ